สำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจครับนี่น่าจะเป็นคำแนะนำ5ข้อสำคัญที่คุณควรใส่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินบัญชีแล้วก็ภาษีซึ่งพี่หน่องคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆสำหรับทุกคนครับ สวัสดีครับและนี่คือปิดประตูเจ๊งให้ธุรกิจเฮงเฮงพอดแคสต์ครับเป็นข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้นะครับที่พี่หนอมเนี่ยได้มีโอกาสเขียนร่วมกับพี่นุชซีโรทูโบฟิตแล้วก็ดูแลการผลิตควบคุมทุกอย่างโดยพี่หนุ่มจากรพงเมธพันธ์นะครับเรื่องที่จะเล่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากหนังสือโดยตรงแต่ว่ามาจากคอร์สที่พึ่งทํากับ พี่หนุ่มกับน,น้องนุชจบไปนะครับก็คือคอสปิดประตูเจ๊งเนี่ยแหละครับก็มีเจ้าของธุรก,กิจเนี่ยเข้าร่วมอยู่ประมาณสัก40กว่าท่านนะที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่หนอมตกผลึกออกจากการทําคอสนี้และคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สาหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นธุรก,กิจหรือว่าเริ่มต้นมาสักพักื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญประมาณ5ข้อที่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นยังไงเป็นแบบไหนมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าครับข้อแรกคือแยกเงินส่วนตัวออกมา คงเคยได้ยินคําแนะนําแบบแยกเงินส่วนตัวกับเงินธุรกิจที่พี่หนอมพูดถึงหลายๆครั้งเนาะในในการทำพอดแคสต์เ่ยหรือทำคอนเทนต์เ่ยต่างๆที่ลงในช่องนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะโฟกัสเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นประเด็นสําคัญคือไอ้คาว่าแยกเงินส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่แค่แยกเงินบริหารจัดการแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยต้องมองให้ชัดว่าถ้าธุรกิจไปต่อไม่ได้อันนี้ถ้าใครยังไม่เริ่มธุรกิจเนี่ย นะถ้าธุรกิจไปต่อไม่ได้เราต้องไปต่อได้ดังนั้นคําว่าแยกเงินส่วนตัวเมื่อกี้ไม่ใช่แค่การแยกการจัดการแต่อาจจะต้องสํารองเงินบางอย่างสําหรับตัวเราเองไว้ในวันที่ธุรกิจไม่เป็นใจ ซึ่งถ้าเกิดธุรกิจไปต่อไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยเงินก้อนเนี้ยครับก็จะเป็นเงินก้อนสําคัญที่เราจะใช้เริ่มต้นหรือจะกการใหม่ธุรกิจจบไปไม่เป็นไรแต่การเงินส่วนตัวการเงินชุมมวลคนของเราเนี่ยมันต้องไม่เสียหายอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคน่ะมักจะทําไม่ได้แล้วก็มีปัญหาคือคนเราทําธุรกิจครับก็อยากเห็นมันประสบความสําเร็จใช่ไหมครับเห็นมันเติบโตเห็นมันตอ่อยอดไปเรื่อยๆดัง,งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเราพยายามจะเอาไปใส่ธุรกิจทั้งหมดเลยแต่ ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นในความเป็นจริงก็คือถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดจริงๆเนี่ยชีวิตเรายังไม่จบเนาะเราก็ต้องไปต่อให้ได้สิ่งสําคัญจริงๆก็คือเราต้องไปรอดโดยมีเงินก้อนประคับประคองก็อาจจะกลับไปสะท้อนที่เรื่องของเงินฉุกเฉินเงินสํารองที่เราต้องมีในการจัดการการเงินส่วนบุคคลก็ได้ครับแต่ก้อนนี้เนี่ยอาจจะมีมากไว้สักหน่อยเพื่อไว้สําหรับในอนาคตถ้าธุรกิจนี้ไปไม่รอดอาจต้องเริ่มต้นธุรกิจใหม่อาจจะต้องมีบางส่วนแบ่งไปไป,ปิดไปจัดการธุรกิจเก่า ยังไงอย่าลืมเงินก้อนนี้ด้วยไอ้คำว่าแยกเงินที่ว่าเนี่ยบางทีเราพูดถึงแค่แยกบริหารจัดการอาจจะไม่เห็นภาพสิ่งที่อยากให้เติมเข้าไปคือการแยกเงินสำรองฉุกเฉินพิเศษสำหรับธุรกิจไว้ด้วยเนี่ยถ้าทําได้เนี่ยเป็นเรื่องดีมากๆซึ่งเงินก้อนเนี่ยถ้าไม่ใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เก็บไว้เฉยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ว่าวันที่เราจะเก็บเงินก้อนนี้เนี่ยมันมักจะเป็นวันที่เราคิดไม่ถึง ก็คือวันที่เราประสบความสำเร็จในธุรกิจเวลารับผลตอบแทนจากธุรกิจธุรกิจไปได้ดีมีกําไรมีไรายได้ดีส่งมาถึงเจ้าของอย่างเราเนี่ยอย่าลืมกันเงินตรงนี้ไว้แยกเงินส่วนตัวตรงนี้ให้ชัดไว้สําหรับจัดการตัวเองไว้สําหรับจัดการธุรกิจใหม่แล้วก็อาจจะมีบางส่วนต้องใช้เพื่อปิดธุรกิจเก่าด้วยตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมนึกถึงแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่กับธุรกิจแต่มันก็ไม่แน่ถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดมันไม่เป็นหนังใจจริงๆ มีเงินก้อนนี้ไว้สำรองไว้เนี่ยน่าจะดีกว่าครับข้อที่2คือเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษ,ษัทครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสทําคลิปอธิบายเพิ่มเติมไปต่อนะครับแต่ว่าเอาแบบพอดแคสต์เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการจดทะเบียนเท่ากับต้องมีเงินทุนจริงๆอันเนี้ยพี่หนองเพิ่งเห็นคอนเทนต์วันก่อน ก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีหลายคนที่ทําธุรกิจเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นบ่อยๆซึ่งไอ้คาว่าเงินลงทุนเริ่มแรกต้องมีเท่ากับเงินจริงเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าในมุมของการทําบัญชีในมุมการจัดการต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อเท็จจริงเวลาเราได้ยินคําว่าจดบริษัทต้องมีทุน1ล้านบาทอะไรแบบนี้ครับเวลาเราได้ยินคำนี้เราก็นึกว่า i, เฮ้ยแล้วจะเอาเงิน1ล้านบาทมาจากไหน นั่นแปลว่าถ้าเราไม่มีเงินหนึ่งล้านในการจดทะเบียนทุนบริษัทจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องจดทุนจดทะเบียนสูงขนาดนั้นก็ได้แต่ให้อิงตามเงินจริงๆที่เรามี วางแผนให้ดีไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนเริ่มแรกนะครับเงินหมุนเวียนที่ต้องใช้หรือปัจจัยอื่นๆที่มันต้องมีเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันควรจะมีเงินเท่าไหร่มันควรจะมากหรือน้อยแบบไหนแล้วก็เงินที่มาหรือแหล่งที่มาของเงินเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เงินทุนที่ต้องเป็นทุนจดทะเบียนเท่านั้นอาจจะมาจากการกู้ยืมหรือมาจากเจ้าหนี้เงินกู้ก็สามารถทําได้ดังนั้นอย่าลืมเซตเรื่องเงินตรงนี้ให้ชัดเจนว่าจะเอาแบบไหน หลายคนชอบเซตตัวเลขเงินว่าแบบโอเคต้องเหมือนอย่างเขาต้องเป็นอย่างที่เขาแนะนําแล้วไม่มีเงินจริงซึ่งมันส่งผลกระทบต่อบัญชีต่อการเงินจริงๆของบริษัทแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมากมายเลยโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นโดยทําบัญชีไม่เป็นรายการเงินที่มันไม่มีจริงพวกนี้เนี่ยมันจะก่อปัญหาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเงินสดที่ไม่มีจริงมากเกินไปอาจจะเป็นลูกหนี้นะครับลูกหนี้กรรมการนะครับหรือว่าลูกหนี้ค่าหุ้นอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่ง ถ้ารายการพวกนี้มันค้างอยู่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับธุรก,กิจแล้วก็มันก็เป็นหนี้ที่ติดค้างไว้โดยไม่จําเป็นหรือมาเป็นเงินสดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาในภายหลังได้ดังนั้นเงินทุนที่ใช้จดท,ทะเบียนใช้เริ่มต้นธุรก,กิจเนี่ยควรเป็นเงินจริงๆมีเงินจริงๆมาถึงจะเป็นตัวที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลบัญชีข้อมูลเงินเงินต่างๆเราเนี่ยมันจะไม่ผิดพลาดครับทีนี้มาต่อข้อที่สากันบ้างครับข้อที่3เนี่ยพูดถึง คำา2คคำนี้ซึ่งหลายคนมักเข้าใจผิดก็คือเงินสดกับกำไร2ออันเนี้ยไม่ใช่อันเดียวกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับธุรกิจเราไม่ได้ซื้อสดขายสดเนี่ยเงินสดกับกำไรจะไม่เท่ากันแน่แนถ้าเรามีการให้เครดิตมีการให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นเครดิตเทอมที่เราเป็นคนขายแล้วให้กับลูกค้าหรือจะเป็นเครดิตเทอมที่ซัพพลายเออร์นะครับหรือคู่ค้าของเราเขามอบให้กับเราเนี่ยมันแปลว่ามันต้องมีเงินหมุนเวียนอยู่ก้อนหนึ่งไว้สำรองกับเรื่องนี้ ส่วนกาไรที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขจริงอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าพี่หนอมเปิดบริษัทขายของละกันนะขายของชิ้นหนึ่งนะลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยบอกว่าโอเคคุณหนอมครับเดี๋ยวผมสั่งยอด3ล้านเลยนะเต็มที่ยอด3ล้านที่ว่านี้ฮะแต่ว่าขอนิดเดียวรออีกสักประมาณ60วันขนา้างหน้าก็คือมีเครดิต2เดือน3ล้านเนี่ยขายได้แล้วถูกไหมแล้วสมมุติว่าต้นทุนที่พี่หนอมจ่ายไปทั้งหมดเ,เงินที่ใช้ไปทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ2ล้านในการทำโปรดักต์นี้ ถ้าเราบอกว่ากาไรเท่าไหรคนก็จะบอกว่าเออกำไรก็คือ1ล้านแต่1ล้านคือที่เป็นกําไรเนี่ยกับเงินที่ยังเก็บไม่ได้อีก3ล้านเนี่ยมันไม่เท่ากันถูกไหมกาไร1ล้านเห็นแล้วเพราะขายได้นะครับถือว่ากําไรเกิดนะครับเรียบร้อยละแต่การขายได้ถ้าเก็บเงินไม่ได้แปลว่าเงินสดยังไม่มีดังนั้น2เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมเนี่ยอาจจะต้องศึกษาเรื่องของการ ประมาณการเงินสดนะครับเงินทุนหมุนเวียนนะครับวงจรเงินสดต่างๆของธุรกิจแล้วก็ควรดูว่าควรตั้งสำรองเท่าไหร่อันเนี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเอามาพิจารณาในการที่จะมีเงินหมุนเวียนได้ไม่ใช่มีแค่กําไรเพราะว่ากําไรที่มีเนี่ยมันเป็นตัวเลขแต่มันอาจจะไม่ให้เงินที่มีจริงๆก็ได้ถ้าเรามีเรื่องของสินเชื่อมีเรื่องของการให้เครดิตต่างๆพวกนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักจะพลาดมันทําให้ประมาณการเงินผิดมีกําไรดีแต่ไม่มีเงินสด อันนี้ก็เป็นอีกจุดที่ต้องระวังไว้ครับมาที่เรื่องที่4บ้างครับเรื่องที่4เป็นคําแนะนําในมุมของภาษีบ้านนะครับก็คือการเตรียมตัวเรื่องของภาษีถามว่าทําไมต้องเตรียมตัวเรื่องของภาษีเพราะว่าภาษีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกรายการที่เกิดขึ้นของธุรกิจเราทีนี้ ถ้าพูดให้มันง่ายสุดก็คือธุรกิจเราเนี่ยมีภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอาจจะต้องกลับมาตั้งคําถามแบบนี้ซึ่งโดยทั่วไปครับการจะตอบคาถามนี้ได้ดีเนี่ยมันจะต้องมีการไล่โปรเซสของธุรกิจก่อนขายยังไงขายแบบไหนมีการเก็บเงินยังไงมีการซื้ออะไรบ้างมีการจ่ายค่าอะไรบ้างพวกนี้มันจะทําให้เราตอบคาถามได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดยังตอบไม่ได้อะยังเพิ่งเริ่มต้นหรือทามาสักพักแล้วไม่แน่ใจสิ่งที่อยากให้เช็คแบบ ชัวร์มีอยู่3ตัวนี้ฮะตัวแรกคือพูดถึงเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดครับลองเช็คให้ดีว่าธุรกิจเราเนี่ยจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไหมหรือว่าจดแวดหรือเปล่าถ้าจดจดหรือยังจดแล้วออกเอกสารหลักฐานต่างๆถูกต้องหรือเปล่าตอนซื้อเอก,เอกสารต่างๆครบหรือเปล่าอ่ะเรื่องของแวดไปแล้วหนึ่งเรื่องต่อมาคือเรื่องของประเภทรายได้ค่าจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นครับท r a n s a c ชั o หรือรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นซื้อ ขายต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมีเอกสารและต้องเก็บบ้างนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้ทําความเข้าใจเรื่องภาษีโดยตรงแต่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ภาษีอีกประเภทหนึ่งก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งหลักของภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมันคิดจากกาไรทางภาษีอันนี้พี่หนอมเคยทําคิปอธิบายไว้ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาดูเพิ่มเติมได้ละกันนะครับแต่ว่าหลักการคร่าวๆคือการที่จะมีรายได้หรือรายจ่ายต่างๆเนี่ยเอกสารหลักฐานต่างๆควรจะครบถ้วนควรจะต้องออกแล้วควรจะบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนอันนี้คือพื้นฐานที่ควรจะต้องทําดังนั้นตรงน พยายามเช็คให้มันครบก่อนเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงไปที่เรื่องของภาษีไม่มีปัญหาคิดภาพไม่ง่ายก็ได้ครับเวลาบัญชีเขาเจอเอกสารหลักฐานเราเนี่ยเขาบอกวยตรงนี้ไม่มีเอกสารหลักฐานนะลงบัญชีไม่ได้ตรงเนี้ยเป็นรายจ่ายภาษีไม่ได้ตรงนี้มีปัญหาอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเอกสารหลักฐานาต่างๆพวกนี้มันไม่ครบดังนั้นถ้าครบบัญชีทํางานง่ายแล้วก็เรื่องภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลจะปัญหาหน้อยลง อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการจ่ายเงินอันนี้อาจจะต้องจํานิดนึงก็คือการหักภาษีหน้าที่จ่ายครับเราเรียกว่าภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายจ่ายค่าอะไรต้องหักเท่าไหร่จ่ายแบบไหนหักกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจลักษณะของธุรกิจแล้วก็จําซึ่งก็ไม่ค่อยมีทางลัดสักเท่าไหร่แต่ว่าแนะนําให้จําแล้วก็ทําทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็เมื่อหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วเนี่ยต้องมีการออกหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายด้วย ออกยังไงให้ถูกต้องออกแบบไหนทํำยังไงอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเอามาช่วยได้ ดังนั้นถ้าเกิดไล่เรียงพวกนี้ครบทั่วนะครับเรื่องของภาษีก็จะเบาลงส่วนถ้าตรงไหนที่ไม่แน่ใจอาจต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอาจต้องศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงปรึกษากับทางบัญชีด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราเ,เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันครับสุดท้ายเมื่อกี้พูดไปแล้วครับก็คือเรื่องของบัญชีเนาะข้อสุดท้ายเนี่ยฝากไว้คือจ้างนักบัญชีที่ดีเวลาคนเปิดธุรกิจใหม่ๆครับปัญหาหนึ่งเลยก็คือพยายามจ้างบัญชีที่ถูกที่สุด ร,ราคาถูกที่สุดเพราะว่าไรเพราะว่าคิดว่ามันเป็นต้นทุนที่ต้องประหยัดแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีเขามีหน้าที่บันทึกรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงให้คําแนะนําต่างๆกับเราด้วยซึ่งถ้าเกิดเรามีบัญชีที่ไม่มีความเชี่ยวชาญพอหรือไม่ดีพอเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะมีปัญหากับเราในระยะยาวได้ก็คือข้อมูลต่างๆจะผิดพลาดข้อมูลงบการเงินอาจจะไม่ถูกต้องคํานวณภาษีอาจจะไม่ดีอะไรแบบนี้หลายคน ก็บอกว่าเอ้ยก็ต้องจ้างบัญชีทีนี้สิ่งที่พม่นอมพูดไปคือการจ้างบัญชีเมื่อกี้ครับต้องเป็นบัญชีที่ดีด้วยอะบัญชีที่ดีดูออยังไงก็แน่นอนเขาก็คงต้องตอบคาถามเราได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ผิดที่ถามเขาเพราะมันเป็นหน้าที่นะครับที่เราต้องบริการเราอันนี้ก็ถ้าจะเป็นความสบายใจส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงก็คือความรู้ความเข้าใจอะเคสประสบการณ์การรีวิวผลงานต่าง,างๆเขาทํากับใค่ายทแบบไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องยืนยันให้ช่วยเชื่อถือได้ อีกเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งสําคัญก็คือว่า2เรื่องนี้มันอาจจะดูจากข้อมูลภายนอกได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเจ้าของธุรกิจเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของบัญชีภาษีไว้บ้างศึกษาเบื้องต้นไว้บ้างเนี่ยอันเนี้ยจะทําให้คุยกับบัญชีรู้เรื่องจัดการเอกสารหลักฐานได้ถูกต้องแล้วก็ความผิดพลาดเรื่องพวกนี้มันก็จะน้อยลงซึ่งมันก็ทําให้ข้อมูลในงบการเงินชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้นรวมถึงการ ส่งภาษีการยืมภาษีต่างๆไม่ผิดพลาดซึ่งก็จะเป็นเรื่องดีกับเจ้าของอีกทีหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างมาอยู่ด้วยหลักฐานเอกสารที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จําเป็นมากๆคือการจ้างนักบัญชีที่ดีเพียงแต่ว่าคําว่าดีของแต่ละคนน่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันต้นทุนที่แต่ละคนจ่ายไหวอาจจะไม่เท่ากันก็เข้าใจแต่ยังไงก็ตามอยากให้หาบัญชีที่ดีที่รู้ใจที่ทํางานกับเราได้จริงๆและก็เข้าใจสิ่งที่เจ้าของธุรก,กิจเป็นคนทํา นะครับอันนี้สําคัญมากๆสํสหรับเจ้าของธุรกิจรวมถึงอย่าพิจารณาแค่จํานวนเงินที่จ่ายว่าถูกประหยัดแล้วก็เคลียรเรื่องภาษีได้อันนี้อาจจะไม่จําเป็นเท่ากับการมีข้อมูลที่ดีในการตัดสินใจถ้าเข้าใจความสําคัญของบัญชีได้เนี่ยอันนี้ธุรกิจน่าจะไปได้ดีกว่าแล้วก็มีข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่าครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องที่มาเล่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆมนเป็นเรื่องที่เก็บตกมาจากคอที่พูดคุยกันไปนะคอปิดประตูเจ๊งจากหนังสือจริงๆเรื่องที่คุยเนี่ยในหนังสือเล่มนี้ก็มีพูดถึงหลายครัง้งหลายคราวนะครับว่ามีโอกาสเดี๋ยวคงจะมาเล่าให้ฟังอีกแต่ว่าคร่าวๆ5ข้อนี้เป็น5ข้อที่พี่นอมคิดว่าจําเป็นที่ต้องรู้แล้วก็จําเป็นที่ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งถ้าเกิดเจ้าของรูรอีกคนไหนทาได้เข้าใจเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็จัดการได้ดีเนี่ย ข้อมูลหลังบ้านข้อมูลต่างๆของธุรกิจเนี่ยมันก็จะช่วยซัพพอร์ตให้เราสามารถไปต่อได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับ5ข้อนี้ด้วยครับบริหารจัดการทุกอย่างให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะครับเงินทุนหมุนเวียนต่างๆการเงินจัดการให้มั่นคงบัญชีจัดการข้อมูลถูกต้องแล้วก็ภาษีครับไม่มีความเสี่ยงปลอดภัย ทุกอย่างก็ทาให้ทุกอย่างเราไปได้สวยครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฮะฝากติดตามทาบ,บน้องพอดแคสต์ในช่องทางที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe เป็นกนาลังใจให้กับพี่นอมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ